iPad Pro ปี2021นะคะเมื่อติดฟิล์มกระจกแล้วมาดูกันว่าจะสามารถใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard รุ่นเก่าได้ไหมคำถามที่มีการถามเข้ามาเยอะมากครับน้องนุ้นิ่งหลังจากที่พี่ปล่อยคลิปรีวิวของ iPad Pro 2021เนาะรุ่นชิป CPU M1 หลายๆคนถามว่าตัวเนี้ยมันใช้กับตัวเคสรุ่นเก่าของปี2020ได้ไหมวันนี้เรามาหาคำตอบกันเนาะได้ค่ะที่พี่ถืออยู่ตรงนี้ก็คือ Magic Keyboard ของปี2020ค่ะอันนี้ของปี2021ใช่แล้วนุ้นิ่งเอามาใส่ดูแล้วดูว่ามันสวมใส่แล้วก็ติดตั้งแล้วมันใช้งานกันได้ไหมอันนุ้นิกบอกคนดูเลยอันนี้เราติดตั้งได้แล้วเนาะได้แล้วนี่คือเวลาเราใช้งานเนาะมันก็ใช้งานได้ปกติพวกทัชแพดพวกการคลิกอะไรต่างๆนะครับคราวนี้ประเด็นมันอยู่ที่เรื่องการพับลงมาเนี่ยอันนุ้นิกคิดว่ามันเป็นยังไงคือมันติดได้แนบสนิทค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีช่องว่างหนูอาจจะกังวลว่าเวลาที่เราติดฟิล์มเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรื่องติดฟิล์มเดี๋ยวเราไปดูกันแต่เครื่องเพียวๆนะโดยที่ยังไม่ได้ติดอะไรเลยก็คือใช้งานร่วมกันได้นะถ้าสมมติว่าใส่ฟิล์มที่เป็นพวกฟิล์มกระดาษ Paperlite ฟิล์มที่เป็นแบบฟิล์มพลาสติกธรรมดาโอเคคือมันความบางมันนิดเดียวมากๆดังนั้นคือไม่มีปัญหานะครับผมอันนี้เราดูเรื่องนี้ก่อนอันดับต่อมาถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องเก่าเครื่องเก่าสมมติว่าเนี่ยนุ้งนิกซื้อปีที่แล้วใช่ไหมค่ะแต่หนูอยากได้แบบเคสที่เป็นสีขาวเพราะมันสวยเนาะ สวยมากเลยสีขาวถามกลับมาต่อว่าแล้วเครื่องเก่าใช้กับเคสตัวใหม่เป็นไงอ่ะใส่ให้เขาดูหน่อยเดี๋ยวนุ้งนิกลองใส่ให้ดูเลยชึบใส่เข้าไปเรื่องฟังก์ชันนะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแท็กแพดอะไรต่างๆพวกคีย์บอร์ดก็พิมพ์ได้พวกเมาส์เคอร์เซอร์เลื่อนได้ปกติอันนี้คือการใช้งานใช้งานกันได้แล้วคราวนี้นุ้นนี่ลองพับดูเดี๋ยวลองพับดูเนาะคราวนี้พี่ให้นุ้นนิกดูว่าหลังจากพับมาดูแล้วเป็นยังไงอย่างแรกคือถ้าเราดูผ่านๆมันก็ใช้งานกันได้ลงตัวเนาะใช่ค่ะพอดีเลยเครื่องเก่ากับเคสใหม่ใช้งานได้ลงตัวพับได้แต่พี่จะให้นุ้นนิกดูบริเวณตรงนี้คือเวลาถ้าเราตั้งลงตรงอยู่ตรงนี้ป่ะค่ะน้องจะเห็นตรงมันมีช่องว่างมันมีสเปซเนาะเพราะว่าตัว Magic Keyboard ของปี2021เนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อ iPad Pro 2021ซึ่งมันมีความหนากว่าเล็กน้อยนะครับดังนั้นเวลาที่เราปิดลงไปเนี่ยเรายังมองสามารถมองทะลุเห็นไหมมองทะลุไปหาแสงสว่างตรงนี้ได้ประมาณนั้นแต่ถามว่ามันดูน่าเกลียดไหมมันก็ไม่ดูน่าเกลียดเนาะมันก็ยังโอเคอยู่นะครับผมนี่คือความแตกต่างนะครับผมแล้วต่อไปเราค่อยมาลองติดฟิล์มกระจกเข้าไปถ้าจากความรู้สึกพี่คือตัวนี้ติดเข้าไปมันจะสามารถใช้งานได้ปกติแต่มันอาจจะมีปัญหากับตัวใหม่เฉยค่อยไปว่ากันแต่คำถามต่อมาก็คือเรื่องของตัว iPad Pro 2021ตัวใหม่ที่หนาขึ้นใช้กับเคสทั่วไปที่ไม่ใช่ของ Apple ได้ไหมเรามีตัวนี้เป็นเคสอะไรตัวนี้เป็นเคสของแบรนด์อะไรอ่ะตัวนี้นะครับเป็นของ Sugu Case ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมตัวนี้แน่นอนว่าถ้าเราติดตั้งร่วมกับของปี2020อ่ะลองใส่2020กันได้ค่ะโอ้ปกติมันก็แน่นอยู่แล้วนะ2020เวลาใส่เข้าไปก็ยังแน่นอยู่แต่ว่ามันจะใส่แล้วพอดีไงอันนี้เราอาจจะต้องกดออกแรงหน่อยอ๋อเนี่ยโอเคเนี่ย Sugu Caseของปี2020กับเครื่องปี2020มันก็จะใส่ได้แน่นพอดีเป๊ะเลยคราวนี้เนี่ยมีเคสของปี2020ของรุ่นนี้มาลองใส่กับรุ่น2021ดูไหมค่ะอ่ะมาลองดูลองเดากันเล่นๆดูนะคะว่ามันจะใส่ด้วยกันได้ไหมอันนี้ใส่ได้ถอดได้คราวนี้เรามาลองใส่ iPad Pro M1 2021กับ Sugu Case ของปี2020คือพี่พยายามใส่ไม่อยากกดมากกว่านี้แล้วกลัวแบบหน้าจอแตกเอาจริงคือสรุปณจากตรงนี้กับ Sugu Case ของปี2020นะใส่กับเครื่อง iPad Pro M1 ที่ว่าไม่เวิร์กไม่แนะนำดีกว่าเนาะไม่แนะนำมันมีทั้งความเสี่ยงคือถ้าสมมติว่าเราพยายามขืนดันเข้าไปก็จริงแต่มันอาจจะทำให้แบบเอ้ยบางคนกดแรงทำให้อาจจะหน้าจอแตกก็ได้หรือพอใส่เข้าไปได้แต่เวลาที่จะแกะออกมาแล้วแกะยากเผลอๆอาจจะทำความเสียหายต่อหน้าจอของ iPad Pro ด้วยเนี่ยเลยไม่ค่อยแนะนำนะครับ
ถ้าใครอยากจะใช้ Sugu Case จริงๆกับ iPad Pro 2021นะครับยังไงแนะนำว่าให้รอดีกว่านะครับส่วนเคสตัวอื่นน่ะเราต้องไปดูอีกนิดหน่อยพี่มองว่าถ้าเป็นเคสที่ขอบมันไม่ได้แบบแข็งมากเป็นพวกเคสที่เป็นพวกเคสซิลิโคนหรือเป็นพวกเคสที่มันเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นได้อ่ะมันพอที่จะใส่ได้อยู่นะครับผมอันเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเคสแน่นในลักษณะเนี้ยหรือว่าเป็นเคสที่เป็นพลาสติกแข็งที่เป็น PC แข็งไม่แนะนำนะครับผมรอให้มันเป็นรุ่นสำหรับ iPad Pro M1 น่าจะเหมาะสมกว่าะนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเรื่องของฟิล์มกันรอยกันดีกว่าเนาะถ้าสมมติว่าเราติดตั้งฟิล์มกระจกเนี่ยกับ iPad Pro 2021เมื่อใช้งานร่วมกับ Magic Keyboard ของปี2020มันจะมีปัญหาไหมอันนี้คือหลายๆคนมีข้อสงสัยกันมากอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามีฟิล์มกระจกนะครับจากทางโฟกัสตัวนี้เป็นรุ่น Ultra Clear เป็นฟิล์มกระจกใสที่จะมาใช้งานร่วมกับ iPad Pro นะครับผมรุ่นนี้นะครับที่ผมถืออยู่ในมือนะเป็นรุ่นของปี2018และปี2020นะอ่ะซึ่งมันใช้งานร่วมกับปี2021ได้เพราะว่าดีไซน์หน้าจอนั้นเป็นขนาดเดียวกันเท่ากันหมดเลยนะครับผมอ่ะนุ่นิกตัวนี้ที่กระจกตัวนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างค่ะจุดเด่นของตัวนี้เนาะตามหน้ากล่องเลยเขาก็จะเป็นฟิล์มกระจกแบบใสค่ะเวลาที่เราติดไปเนี่ยเขาจะไม่ลดแสงสว่างของหน้าจอแล้วก็เวลาทัชสกรีนเนี่ยก็ลื่นเหมือนเดิมเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือกันรอยขีดข่วนด้วยแล้วก็สามารถติดเองได้ง่ายๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะพามาติดแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างง่ายแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องระวังนิดนึงก็คือในเรื่องของความสะอาดเพราะว่า iPad เนี่ยหน้าจอมันพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เราจะต้องระวังเรื่องฝุ่นด้วยดังนั้นเวลาที่เราจะติดเนี่ยควรจะหาพวกไฟสว่างสว่างแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดฝุ่นให้ได้มากที่สุดนะครับไม่งั้นเนี่ยงานอาจจะเข้าได้นะครับเราติดตั้งฟิล์มกระจกของโฟกัสเรียบร้อยนะครับค่ะ Outer Clear เลยตัวนี้นะฮะอ่ะนุ่นนิกว่าไงบ้างหลังจากที่เราติดกันไปแล้วสีของหน้าจอนุ่นนิกรู้สึกว่าภาพที่เห็นเนี่ยยังคมชัดเหมือนเดิมสีของจอตอนที่ติดกับไม่ติดก็แทบไม่ต่างกันเลยนะคะฟิล์มตัวนี้เนี่ยเขายังเคลือบด้วยสารที่ช่วยลดรอยนิ้วมือแล้วก็คราบมันต่างๆด้วยตอนทัชนี่รู้สึกว่ามันลื่นจอดูสะอาดค่ะและด้วยความที่เขาเป็นฟิล์มกระจกเนาะเขาก็สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีแน่นอนยังไงถ้าติดฟิล์มแล้วก็ปลอดภัยกว่าไม่ติดแน่นอนค่ะก็คือลงตัวนะครับไม่ได้มีส่วนขาดส่วนเกินอะไรเลยถือว่าค่อนข้างโอเคอันดับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราใส่กับเคสที่เป็น Magic Keyboard ของปี2021ก่อนนะครับที่ตัวสีขาวนะติดตั้งเข้าไปแล้วคราวนี้ลองนิดลองปิดดูซิแล้วพิจารณาดูว่ามันโอเคไหมโอเคนะคะโอเคเนาะมันก็แบบเพราะว่าความหนาของกระจกส่วนใหญ่จะอยู่ราวๆประมาณ 0.3 มิลลิเมตรนะครับผมมันก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยผมโฟกัสซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมก็จะเห็นส่วนที่มันเพิ่มเติมมาประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้คือถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบกับทางฝั่งด้านล่างเพราะมันจะชิดอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวแม่เหล็กดูดเนาะแต่ว่าตัวนี้อาจจะมีแบบโผล่ขึ้นมานิดนึงเราให้เห็นแบบนี้เลยนะครับดูกันชัดๆเพื่อทุกคนจะได้ตัดสินใจกันเองเนาะกับเคสของปี2021อ่ะต่อไปนุ่นนี่ก็มาใส่เคสของปี2020กันดูนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวเครื่องมันหนาเนาะอีกกระจกเข้าไปอีก 0.3 มิลลิเมตรค่ะมาดูเห็นไหมสิ่งที่เราเจอนะครับความแตกต่างความแตกต่างเลยเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ได้ติดกระจกมันสามารถใส่เคสพับเคสเข้าไปได้และก็แนบสนิทอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าพอเราติดตั้งฟิล์มกระจกเข้าไปนะครับใส่กับเคส Magic Keyboard เนี่ยนี่เลยนะพยายามเอ้ยติดสิติด คือถ้าวางอยู่เงี้ยมันได้นิดนึงนะแต่ว่าเอาจริงคือเวลาถ้ามันอยู่เงี้ยก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเจนเนาะดังนั้นถามว่าแนะนำให้ติดไหมฟิล์มกระจกก็แนะนำให้ติดแหละแต่ว่าถ้ามาใช้งานร่วมกับเคสตัวนี้บอกเลยว่ามันจะเป็นในลักษณะนี้ผมก็เตือนให้ฟังไว้ก่อนนะแต่ถ้าใครต้องการอยากจะได้การปกป้องแล้วไม่อยากซื้อเคสใหม่แน่นอนเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงก็แนะนำให้เป็นฟิล์มแบบฟิล์มธรรมดาฟิล์มธรรมดาแบบบางๆใช่ไม่ใช่ฟิล์มกระจกใช่ครับก็เป็นฟิล์มในลักษณะนี้ครับเป็นฟิล์มกระดาษนะครับหรือว่าเปเปอร์ไลท์มันก็จะมีความบางมากกว่าทางฟิล์มของกระจกนะครับเราสามารถที่จะติดตั้งพวกฟิล์มใสตัวนี้เข้าไปแทนได้มันก็จะไม่ทำให้ตัวเคสมัน
ผล่ออกมาในลักษณะนี้เนาะอันนี้น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับกับข้อสงสัยตรงนี้นะครับว่า iPad Pro 2021รุ่นตัวชิป CPU M1 นั้นเมื่อติดฟิล์มกระจกและใส่กับ Magic Keyboard ของรุ่นเก่าคำตอบก็คือไม่รอดนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็นี่ครับเป็นการตอบคำถามเนาะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับผมก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงเรื่องอื่นๆนะครับถ้าหากยังมีข้อสงสัยตรงจุดไหนอยู่พิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทางโฟกัสนะครับที่ส่งพิมพ์กระจกมาให้พวกเราได้รีวิวมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดตั้งพิมพ์กระจกสามารถหาซื้อได้ทั้งผ่านทางออนไลน์เองหรืออาจจะไปที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเนาะใช่ซึ่งร้านของโฟกัสก็มีอยู่ทั่วประเทศใช่แล้วค่ะโอเคครับผมงั้นในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้อมไอมดและน้องนิ้งไอมดค่ะไว้มาพบกันอีกรอบครับสวัสดีครับ